คนเราแพรวานะแล้วก็ชื่อซุปเปอร์คือตอนนี้เราอยู่ม.5แต่จะมาแนะนำการเข้าม.4อาจจะสายไปนิดนึงแต่ว่ายังทันอยู่นะมันยังทันอยู่นะทุกคนได้อยู่นอกจากที่ทำไมถึงอยากเข้าเอกทางการจริงๆอ่ะที่เข้าเพราะว่าที่รุ่นพี่ที่โรงเรียนอ่ะมีคนนึงเขาก็เป็นเหมือนตอนแรกเราไม่รู้จักเขาเลยจนกระทั่งแบบพี่สาวเรามาคุยเล่าเรื่องเขาให้ฟังเพราะว่าพี่เราอ่ะอยากให้เราลองมาเข้าที่โรงเรียนนี้ดูเพราะแบบก็เนาะแบบมันเป็นโรงเรียนที่แบบว่าถ้าพูดถึงศิลปะมันต้องที่นี่แหละมันเลิศมันดีที่เราก็แนะนำมาตอนแรกเราไม่สนใจเลยแต่ว่าพอไปเห็นผลงานแบบของรุ่นพี่คนนั้นอ่ะก็ชอบมากแล้วก็แบบเข้าตามที่นี่คือเข้าตามคนที่เราแบบเป็นไอดอลทำไมเราถึงอยากเข้าที่นี่ใช่ปะคือที่นี่เหมือนเป็นอีกความฝันของเราเลยแบบเป็นความฝันชั่วโมงต้นอ่ะทุกคนอยากเข้าแบบไปเรียนในสิ่งที่ชอบในแบบในวิชาเอกและเป็นในสิ่งที่เราชอบแล้วก็เลยเลือกที่จะเข้าทางนักศึกษาที่นี่นะก็คือแบบว่าชอบวาดรูปแต่เด็กๆแล้วก็เหมือนตอนนั้นอ่ะก็คิดว่าแบบจะไปต่อเรื่องวิชาการหรือว่าพวกสิ่งภาษาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าหรือไปวิทยาลัยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้ตรงใจเราสักอย่างเลยเพราะว่ามาเจอโรงเรียนนี้พอดีแล้วก็เข้าไปใน Open Chat แล้วก็แบบเห็นเขาแบบว่าแนะนำเอกแบบคุยกับเอกอยู่กับแนวข้อสอบแล้วพวกนี้ก็เลยแบบว่าเตรียมตัวแล้วก็มาสอบที่นี่แล้วก็แบบเลยพัฒนาเพราะว่าเหมือนแบบเรายังไม่รู้ว่าแบบเราชอบทางไหนมากที่สุดก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเอกเนี่ยน่าจะแบบว่าครอบคลุมแล้วทำให้เราแบบว่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราก็จะมาพูดถึงแนวข้อสอบการสอบข้อเอกอาสมัยคนของคือถ้าเป็นเด็กเก่าก็จะสอบแบบอันนี้เราไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเด็กใหม่มันก็จะมีสองสาขาเนาะก็คือส่งพอร์ตก่อนแล้วก็สัมภาษณ์แล้วก็มาสอบปฏิบัติแล้วก็สอบข้อสอบจริงแล้วก็ประกาศผลสำหรับบางคนก็จะมีการแบบว่าไปหาสถาบันศึกษาไปติวอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมทำพอร์ตแต่เราเป็นคนที่แบบเตรียมพอร์ตเองไม่ได้ติวไม่ได้อะไรเลยซึ่งตอนนั้นต้องยอมรับเลยว่าตัวเองแบบไม่เตรียมพร้อมอะไรเลยไม่มีความพร้อมอะไรเลยแล้วก็แบบว่าจะมาเตรียมพอร์ตอีกทีนึงคือแบบเหลือแค่เดือนเดียวสุดท้ายเว้ยซึ่งแบบไฟมันลุกมากอ่ะตอนนั้นเราส่งแค่แบบก่อนชั่วโมงเดียวถึงจะแบบถึงจะส่งแล้วก็แบบเป็นพอร์ตที่ไม่มีอะไรเลยทุกคนเพราะงั้นแบบเราแนะนำให้ทุกคนไปศึกษามาดีๆหาแนวทางมาแบบไปศึกษาดีๆเลยก็แบบมันจะยิ่งดีอ่ะทุกคนตอนนี้เรารู้สึกแบบผิดหวังตัวเองคือนี่จะบอกว่าคือหลายคนที่มาสอบเนี่ยมีฉากมันไปหมดเลยทุกคนคือแบบมาสอบฉากมันแบบดังๆทั้งนั้นเลยอ่ะเราก็เจอหลายฉากมากเราพูดได้ไหมกันไม่ได้เราไม่ได้จ่ายยากคือสมองมันยังไม่ได้จ่ายว่าแบบหลายมันย่านแอสโซติมติบย่านอาลีย่านเยอะแยะมากนัดกระบังใช่แล้วก็แต่ของเราเนี่ยเราก็ไปติวมาเหมือนกันเรารู้สึกว่าทุกคนค่อนข้างจริงใจกับการสอบผู้มาสอบที่นี่มากเพราะว่าจำนวนรับเนี่ยมันน้อยมากค่อนข้างจะน้อยมากจริงทุกปีเราจำได้ว่าแบบมีคนสอบประมาณ50-85คนใช่ปะรับแค่8คนไม่รับ11คนเป็นน้อยมากจริงก็คือเหมือนเราก็แบบเพิ่งรู้แบบแท้ๆเลยเพราะเหมือนแบบตอนแรกไม่ได้แบบมาจากสอบเขาที่นี่เลยแล้วก็เหมือนเพิ่งรู้ประมาณ2รอบสุดท้ายใช่ปะแล้วก็เหมือนพอร์ตอ่ะมันจะต้องมีงานทั้งหมด10ชิ้นประมาณ10ชิ้น5ชิ้นเนี่ยจะเป็นดรออิ้งอีก5ชิ้นเนี่ยก็คืออะไรก็ได้ก็คือส่วนใหญ่อ่ะพวกคำถามพวกสัมภาษณ์เนี่ยอาจารย์เขาก็จะถามแบบว่าประมาณว่าแบบเราอ่ะใช้เทคนิคอะไรแล้วแบบบ้านอยู่ไหนอะไรแบบนี้ก็คือเขาถามข้อมูลส่วนตัวนิดนึงเพื่อให้แบบมันรู้จักเราในระดับแบบเบื้องต้นแล้วก็ถามกับเทคนิคของงานที่เราใช้อ่ะแล้วก็เหมือนแบบอาจารย์ถามแบบว่าพวกแบบมินนิ่งของงานว่าแบบว่าทำไมถึงทำงานชิ้นนี้งานชิ้นนี้หมายความว่าอะไรอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เรื่องพอร์ตก็เหมือนแบบว่าเขาก็จะดูนะพวกแบบรูปแบบของพอร์ตแล้วแบบมันถูกต้องไหมคือเราบอกว่าเขียนแบบว่าพวกหัวข้อมันเห็นหมดหรือเปล่าหรือว่าพวกชื่อนามสกุลหรือว่าปกอะไรเงี้ยต้องเป็นแบบไหนอะไรแบบเนี้ยพูดถึงสังคมการเรียนที่นี่กันนะแบบส่วนใหญ่อะทุกคนอะเป็นเด็กใหม่หมดเลยนะคือเอกทัศนะเราปีนี้มี17คนเป็นเด็กใหม่ไปแบบ11คนเนี้ยมันครึ่งต่อครึ่งอะทุกคนแต่เราก็เลยแบบอยากรู้ว่าแบบพวกนี้คิดยังไงกับสังคมแบบครั้งแรกเหรอ
ครั้งแรกที่เข้ามาแบบเราเก่งมากเลยเว้ยเพราะว่าเออรู้สึกว่าแบบมันเป็นครั้งแรกนะที่เราได้จับแบบว่าเหมือนมาโรงเรียนเราอยู่กับคนเก่งๆในเรื่องที่แบบเราคิดว่าแบบเราเก่งแล้วอ่ะแล้วพอมาที่นี่แล้วแบบทุกคนเก่งหมดเลยอ่ะเราก็จะรู้สึกแบบปลอดภัยตัวเองแต่ว่าทุกคนยังรู้สึกแบบนั้นเว้ยเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้ด้วยกันคือแบบพอเราแบบได้สนิทกันด้วยแล้วแบบคือการที่เราได้คุยกันแชร์เทคนิคกันว่าเอ้ยทำอย่างนี้ดีกว่านะหรือว่าเอ้ยทำอย่างนี้สวยแล้วมึงอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันดีมากมากเลยกับการเราได้มาคุยกับคนที่แบบสนใจในเรื่องเดียวกันคือนี่จะบอกว่าคือแต่ละเอกอะคือไม่เหมือนกันจริงคือเอกเรามี17คนใช่ปะมี17รูปแบบงานเลยเว้ยคือมัน amazing มากคือดูจากตอนม.4เหมือนอาจารย์ให้โจทย์หนึ่งว่าแบบให้วาดต้นไม้กับตึกใช่ปะตึกกับต้นไม้ให้มาผสมกันนะพี่นะผมไม่รู้ว่าเป็นต้นไม้กับอะไรก็ได้ที่นั่งเออต้นไม้กับอะไรก็ได้ที่นั่งคือแบบรู้ความคิดความหมาย17แบบคือนี่คือแบบงงมากคือไม่มีใครคิดเหมือนเราเราก็ไม่ได้คิดเหมือนใครมันเป็นช่องสิ่งที่แบบทุกคนแบบมองงานกันและกันแล้วก็แบบดูงานแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไงคนนี้นะนี่ไงคนนี้นะมันรู้สึกดีใจทุกคนที่แบบมีคนจำงานได้คือถ้าเป็นพวกแบบสังคมในนี้หรอแบบรู้สึกว่าแบบยังไงอะไรก็รู้สึกว่าเพื่อนแบบเข้าใจกันดีมากเหมือนแบบช่วงของเรามาต่อช่วงโควิดพอดีใช่ไหมก็เลยเหมือนแบบเราแบบไม่ได้แบบเป็นกับเพื่อนเท่าปกติแต่ว่าทีนี้เหมือนแบบคุยกันในแบบในแชทอะไรเงี้ยก็เหมือนว่าทุกคนเราเชียร์อัพให้กำลังใจกันดีมากแล้วก็แบบช่วยเหลือกันนอกจากแบบเรื่องงานเรื่องการแก้ปัญหาพวกเรื่องเรียนด้วยแล้วก็เหมือนแบบอาจารย์เขาก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจก็แบบว่าเรียนแบบที่บ้านอ่ะมันแบบเรียนหนักนะแล้วก็แบบมันแบบไม่ได้มีสังคมของคนอื่นเลยอ่ะแล้วก็เหมือนแบบงานมันเยอะอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะพยายามแบบปรับตัวให้แบบเราเข้ากับอาจารย์ด้วยแล้วรู้สึกว่าสังคมที่นี่แบบว่าสุดยอดแล้วก็อาหารก็วันนี้อร่อยมากเลยค่ะก็อย่างที่บอกนะทุกคนแบบดูเฟรนลี่มากหรือว่าแบบอาจจะพอเราแบบอยู่กับคนที่มีความชอบคล้ายๆกันอ่ะเรามีนิสัยคล้ายๆกันแล้วก็เลยสนิทกันได้ไวมากคืออย่างบอกว่า17คนอ่ะเราสนิทกันจบทุกคนในเอกเลยนะแบบทุกคนรู้จักกันดีมากเราแบบเราได้รีเควสมาจากอาจารย์น้องส่วนที่แบบว่าขอเด็กผู้ชายเยอะๆหน่อยเพราะว่าแบบนี่ไงเราอยู่ในสังคมหญิงล้วนทุกคน17คนก็คือในเอกภาษามีผู้ชาย2คนสามสองคนเองประมาณ15คนเองเราก็จะมาพูดถึงม.4คุณว่าเรียนอะไรบ้างม.4นะที่เราจำได้เลยเนี่ยมันจะมีแบบพวกดอยยิ่งก็จะเป็นพวกแบบบ้านแบบเขาเรียกอะไรนะภาพเหมือนจริงแต่ว่าเราก็จะแบบบ้านภาพเหมือนจริงแล้วก็แบบบ้านหุ่นนิ่งอะไรเงี้ยก็คือแล้วก็สามเส้นนี้ซึ่งตอนที่เราเข้ามาโรงเรียนที่เนี่ยยอมรับเลยว่าไม่ชอบอะไรพวกนี้เลยแล้วก็แบบแทบไม่เคยได้แบบบ้านหุ่นนิ่งจริงแต่ว่าที่เนี่ยคือมันก็เป็นพื้นฐานเลยเนาะเขาก็จะพยายามขัดให้เราก่อนปีแรกเหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยยอมรับแล้วก็แบบมีแบบว่าสีสร้างสรรค์สีสร้างสรรค์ก็จะสอนพวกเราเกี่ยวกับการใช้สีแล้วก็แบบสีเยอะแยะเลยเพราะแบบว่ามันที่แบบหลายอย่างที่เราคิดว่าเรารู้ดีอยู่แล้วอ่ะมันกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยมันมีอันนี้ด้วยหรออันนี้ด้วยหรออะไรแล้วก็ประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยก็มีใช่ป่ะอันนั้นใช่ป่ะไอ้จำได้แล้วตัวละนั่นแหละแต่ว่าแบบก็เป็นอะไรที่แบบมันน่าสนใจทุกคนแล้วก็แบบเพิ่มอินสปายให้กับตัวเราเวลาเราได้แบบเรียนรู้พวกศิลปะอะไรพวกนี้นี่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าม.4ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบแป้งเรื่องงานแบบพื้นฐานทั้งหมดใช่อัดพื้นฐานเงินมากแล้วเราก็จะมาในส่วนของม.5แล้วเริ่มต่อยมานิดนึงโอเคก็ในส่วนของวันม.5นะคุณลบคือเหมือนแบบเราปล่อยได้ขึ้นมาแบบเรียนที่โรงเรียนแล้วใช่ไหมงานก็จะมีความหนักขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายวิชาเอกก็จะมากขึ้นถูกต้องวิชาที่เราเรียนแบบพวกม.5อย่างเช่นแบบแบบของเล่นอะไรเงี้ยก็คือเอาแบบของเล่นแล้วก็มีพวกแบบศิลปะตะวันออกก็คือเหมือนเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีเหมือนพวกคือม.5ในจะเรียนเป็นพวกแบบสีอะคริลิกกันหลักแล้วก็พวกแบบวิทยาจินตนาการสองมิติอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีงานพวกโปรเจกต์แบบว่าการทำสื่อผสมมากขึ้นด้วยแบบงานไฟนอลอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นแบบหน้ากากอะไรเงี้ยโดยมีการเพ้นท์สีอะคริลิกแล้วก็ใช้สื่อผสมอะไรแบบเนี้ยประมาณนี้ก็คือม.5คือจะเรียนเน้นสีอะคริลิกแล้วก็ม.นี้ก็แบบไม่ได้เรียนดรออิ่งแล้วก็คือเปลี่ยนไปเรียนอะคริลิกแทนแล้วก็ต่อไปเป็นม.6
คือม.หกเนี่ยก็คือจะไม่มีอะไรเยอะเลยเหมือนแบบทวนสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดอะแล้วก็ของสาธิตเนี่ยทุกเอกเนี่ยจะต้องมีการทำทีสิทธิ์ของตัวเองคืออย่างทัศนะเนี่ยอาจารย์ก็จะให้แบบหัวข้อมาแต่ละปีว่าทีสิทธิ์เนี่ยทำเรื่องอะไรแล้วก็แบบให้เพนเฟหรือว่าทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดอะไรแบบนี้ทุกคนก็เลยไปโฟกัสที่ทีสิทธิ์มากกว่าใช่แล้วก็จะอยู่ในช่วงของการสอบเข้าด้วยก็เลยจะไม่มีกิจกรรมพวกแบบกีฬาสีไม่ได้เข้าร่วมอะไรเลยก็จะมีพวกแบบโปรเจกต์จบก็คือเหมือนโปรเจกต์จบอะค่ะตอนแรกเขาตกลงกันว่าแบบเราต้องทำสองชิ้นนะต่อ3ปีที่เราอยู่ที่นี่แบบจะเป็นงานประกวดหรือว่าจะเป็นแบบไปเวิร์กช็อปก็ได้แต่ว่าทีเนี้ยเหมือนแบบปีนี้ก็คือเหมือนต้องทำแบบปีละชิ้นแล้วค่ะก็คือเหมือนแบบก็คือเหมือนทำปีละหนึ่งชิ้นอะไรอย่างนี้เป็นโปรเจกต์จบโปรเจกต์จบก็เช่นแบบว่าเป็นร่วมงานประกวดก็ไม่จำเป็นต้องได้รางวัลแต่ว่าแค่แบบไปเข้าร่วมแล้วก็ไปเวิร์กช็อปพวกแบบว่าเพนท์มอนเฟมหรือว่าไปเวิร์กช็อปแบบอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับแบบศิลปะอะไรแบบนี้แล้วเราก็จะมาพูดถึงกฎการแต่งตัวนะทุกคนก็คือเนี่ยตัวอย่างเช่นรักผมเนี่ยก็เหมือนแบบว่าเขาบอกว่าย้อมหน้าแบบว่าย้อมแบบว่าประมาณน้ำตาลเข้มอะไรอย่างงี้แบบจิวเวลรี่ก็ใส่ได้แบบ1ชิ้นแล้วก็เหมือนเครื่องประดับได้1ชิ้นแบบทางหูนี้ก็ใส่ได้ทุกคนเป็นแบบต่างหูที่ไม่ต้องแฉบแค่ก้านสายอ่ะเป็นแบบเพชรแบบนี้ก็ได้ใส่ที่ใส่ก็คือต่างหูอ่ะใส่ได้แค่1รูทุกคนแต่ว่าใส่อะไรก็ได้แล้วก็จิวเวลรี่สไลด์เหมือนกันใช่ป่ะแล้วก็เหมือนแต่งหน้าแต่งได้แต่ว่าอย่าเข้มมากแบบว่าเรื่องไหนดีแบบว่าอ่อนๆหน่อยแบบว่ากดระเบียบแนะนำคนชมพูชมพูแบบธรรมชาตินิดนึงแต่งตัวก็คือชุดนักเรียนของแบบโรงเรียนเราจะมีเลือก2แบบก็คือรูปเป็นแบบว่าปล่อยชายแล้วก็แบบเข็มขัดคือใส่ทั้ง2แบบเลยนะคะแล้วก็ชุดพละเนี่ยเขาบอกว่าจะใส่เป็นกับกางเกงก็ได้หรือว่าจะใส่กับกระโปรงก็ได้อ่ะก็เดี๋ยวคุณรู้ไหมตรงนี้ว่าจะคุณได้แล้วของนักเรียนชายก็เหมือนกันเนาะมีแบบปล่อยชายด้วยบ้างแล้วก็มีแบบใส่เข็มขัดด้วยใช่แถมแบบว่าจริงๆอ่ะเขาแทบแบบไม่ได้ตรวจเราอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันจะไปตรวจจริงๆอ่ะก็คือวันที่เขามีตรวจระเบียบเรามีอิสระในการแต่งตัวมากยกเว้นแบบวันตรวจระเบียบโอ้โหแต่งเพื่อนเพราะว่าเราก็เน้นพวกว่าทักษะอะไรเนาะที่เราแบบได้เพิ่มสกิลของเราหรือว่าแบบจริงๆมันก็ได้ค้นหาตัวเองด้วยนะอย่างเราแบบไม่เคยแบบสอบเสียคลินิกเลยเว้ยทุกคนแล้วพอแบบมาได้สอบเสียคลินิกจริงๆก็ได้รับรู้ว่าแบบเนี่ยมันสีที่เราแบบเราชอบมากตอนนี้มันสีคลินิกชอบมากเลยเว้ยแล้วก็แบบอีกอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าสำคัญมากๆคือแบบสังคมเว้ยเพื่อนนี่แบบน่ารักมากจริงๆนะขอชมเลยว่าคุณน่ารักมากค่ะคือทุกคนคือที่เนี้ยเลยมีค่าเอกทุกวันใช่ปะแต่ว่าเราจะได้วาดรูปทุกวันจริงๆคืออย่างน้อยก็วันละ2-3ชั่วโมงแล้วมันเป็นขนาดที่แบบเราไม่เจอในปกติแน่นอนคือขนาด A2 A3 บ้างจนแบบทุกวันเนี้ยดออิ้งมือขนาด A4 กันแล้วที่ส่วนใหญ่จะเป็นงานแบบชิ้นใหญ่ๆถึงสกิลการทำงานที่เร็วขึ้นแล้วก็แบบเยอะขึ้นที่เราได้ก็คือแบบเราแบบได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วแบบได้นอกจากรู้จักตัวเองมากขึ้นคือแบบเรามีโอกาสแบบทำสิ่งใหม่ๆแบบงานประกวดหรือแบบงานแบบพวกเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยเหมือนเราเขาก็คือแบบคอยสนับสนุนว่าเออแบบไปประกวดเลยแบบเออเอาเลยแบบว่ามีอะไรที่อาจารย์ช่วยไหมหรือแบบบางทีถ้ามีประกวดอาจารย์เขาแบบถ้าเราขอให้เขาช่วยเขาก็แบบช่วยเหมือนเราว่าไกด์แนวทางให้เราอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบที่เนี่ยแบบได้แบบทุกอย่างเลยแบบครบทั้งแบบออกแบบแฟชั่นหรือแบบไปถึงแบบปั้นงานหรือพวกปั้นเซรามิกอะไรเงี้ยก็คือได้ครบเลยในเองในจริงคือแบบเราเรียนทางศิลปะใช่ปะเราก็ได้ทำภาพยนตร์นะเราได้ทำภาพยนตร์แล้วก็เซรามิกอะไรอ่ะเอออันนี้มันก็ได้เจ๋งมากเลยคือเราไม่ได้เรียนแค่ทัศนะคือเหมือนเราเรียนแบบDMA ฟิล์มทุกอย่างเลยทุกอย่างเนาะเป็นแบบทุกอย่างเดี๋ยวลงที่ทัศนะทุกคนมาเรียนเยอะๆนะครั้งนี้ก็แบบอยากให้ทุกคนมาเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ถ้าแบบว่าอยากจะถามคำถามเข้ามาในกลุ่มก็คือแบบถ้าสมมติอยากจะถามคำถามแบบจะขึ้นไอจีไว้ให้ตรงนี้นะคะหรือว่าเข้ามาในโอเพนแชทที่จะขึ้นให้ตรงนี้ก็ได้ก็คือโอเพนแชทที่แบบเพื่อนเราแบบคนดูแลกันเองในเอแล้วก็เป็นพวกแบบรุ่นน้องด้วยอะไรแบบนี้ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถถามติดกันแต่ว่าเอกสารได้นะคะ